สงกรานต์ปีนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่เมื่อสักครู่คุณเชอรี่รายงานไปมีหลากหลายที่นะแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาก็เริ่มกันแล้วนะจากทั้งหมด118จุดที่เตรียมชุ่มฉ่ำกันได้เลยวันนี้มีอยู่หนึ่งที่ที่ชุ่มฉ่ำไปเรียบร้อยแล้วก็คือที่กรมประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะครับได้นำร่องจัดงานกิจกรรมวันสงกรานต์แล้วซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมตามประเพณีเป็นการสร้างสีสันก่อนจะถึงวันมหาสงกรานต์ครับท่านนี้คืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับคุณสุรทัยเลิศเกษมมาในชุดผ้าไทยสีแดงสดใสเลยนะครับท่านก็นำพาคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ในกิจกรรมมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024รวมใจลูกพระอินทร์คือคุณผู้ชมอาจบางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือโลโก้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นพระอินทร์เป่าสังนะชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นลูกพระอินทร์นั่นเองซึ่งบรรยากาศเนี่ยคลื้นเครงสนุกสนานและได้มีการเชิญอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และอดีตผู้บริหารมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นริ้วธงข้างบนนะเพราะว่าธีมในการจัดงานปีนี้เนี่ยคืองานวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการตกแต่งสถานที่เป็นริ้วธงแล้วแต่ละคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะใส่เสื้อลายดอกหลากหลายสีสันแถมยังสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานขึ้นด้วยขบวนกลองยาวนำชาวคณะเข้าสถานที่จัดงานจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวต้อนรับอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นคุณชั้นภูลสมบัติคุณดุษฎีสินเจิมสิริคุณกฤษณพรเสริมพานิชและคุณอภินันท์จันทรังสีรวมถึงอดีตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนที่จะนำผู้บริหารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีบรรยากาศจุดนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเลยนะครับและได้มีการเตรียมของชำร่วยฮะเป็นผ้าขาวม้าซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีนำมามอบให้กับอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับ